ผมเป็นคนที่ไม่ค่อยเชื่ออะไรง่ายๆนะครับเราเหมือนกับว่าเป็นการหลอกลวงเนี้ยคิดอย่างนี้ครั้งแรกที่ไปอ่ะก็มองแปลกแต่เออทำไมคนเยอะจังอะไรเนี้ยมันเป็นขบวนการหรือเปล่าเงี้ยใช่ไหมเราคิดอย่างนี้ครับคิดอย่างนี้พออาจารย์สอนไปเฮ้ยเหมือนบ้านเราดีกว่าจากเปลี่ยนจากเป็นขบวนการเป็นแก๊งหลอกใช่ไหมครับเปลี่ยนตอนนั้นโดยอัตโนมัติผมเปลี่ยนอัญมณีของอาจารย์ณวันนั้นเลย 7,000 บาทถ้าผมศรัทธาแล้วเรื่องนี้ผมคิดว่ามันอยู่ที่ใจมากกว่าพระที่ผมได้มาพระดังๆมาผมให้คนอื่นหมดเลยคือผมจะมีเชมได้แดงอ่ะมันศรัทธาครับชงเพื่อทุกอย่างอ่ะเราคิดว่าเออมันคงปลอดภัยอ่ะใช่ไหมฮะเพราะส่วนที่ไปเนี่ยพูดตรงว่าผมไม่ได้พกอะไรเลยแม้กระทั่งพระที่ห้อยทุกวันเนี่ยไม่ได้ติดไปเลย